ไปชมกันได้ที่สนามมวยโมพัทยาเหนือนะวันที่15นะที่โมพัทยาเหนือในวันนั้นครับก็ไปดูโชคพิชิตพรเจริญแพทย์กับพันใจบ้านวิริยนาเสือพรเจริญแพทย์กับสิงห์เสน่ห์ สสมันชัยบ่าวินเล็กบ่าวินกับคณาเดชเกียรติประสานชัยพยัคฆ์มังกรมาสบายแท้กับสีด้วยพิเศษเจริญยนต์วันที่12ไปก้องเกียรติมาแล้วก้องเกียรติมาแล้วที่นายอาร์มีไว้ชมกันวันที่12ด้วยนะครับและวันที่20ก็โบนอีกครั้งหนึ่งน้องพี่แพ้โดนแน่อ่ะวันที่สนามโบนวันที่20นะอะไรนะเฮ้ยชนะดิไปสู้ดิตัวเขาเล็กได้ยินกลับบ้านนะสิบต่อยกก็เก็บสิบสิบต่อแล้วฮะสิบต่อแล้วเฮ้ยประจันบานกับประเดิมชัยราคาเขายังร้องเสมออยู่เลยนะชนะรับโอ้ยเป็นล้านเลยเอาละที่เสร็จระหว่างที่ร้านด้วยครับเย้สู้สู้นะลูกพี่ดูอยู่นะเฮ้ยช่องเกียร์ดูอยู่นะน้องก้องเกียรติครับก้องทันก้องเกียรติว่าอะไรสอบถามผู้เรียนและผู้กันถือครับเอาก้องเกียรติไว้ไปดีหนึ่งครับถามก้องเกียรติโอเคครับสู้ๆครับสู้ครับสู้สู้สู้ๆๆสอนสอนไหวครูวันเดียวเป็นแล้วทีมือเลยดูได้โยมทีเด็ดเปล่าโอ้โหทีเด็ดเลยตัวเนี้ยลูกน้องก้องเกียรติด้วยเฮ้ยมีแล้วอาทิตย์จะกินจะกินอาทิตย์มีแล้วอ๋อเขาจะชกสามนัดชกถึงบอกเดี๋ยวไปคุ้มก่อนได้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 เตะต่อยเตะต่อยนะสามนาทีมาสามนาทีสามยกแต่ชกสามนาทีเราไม่ได้ชกหรอกสามยกครับมวยเด็กดียกที่หนึ่งเวลาพร้อมครับไปเลยครับยกต่อยด้วยมีหมัดด้วยมีหมัดด้วยมีหมัดด้วย
ต่อยเตะต่อยอาทิตย์เดินมาเดินมาเกดเดินมาเกดเดินไปดิเดินเลยเกดมันเดินไงเกดเกดไม่กระโดดเกดคู่ต่อไปเกดไม่พร้อมเดินเตะไปเลยเกดเป็นเกตเดินเตะต่อยเตะต่อยเลยดิอย่าไปโยกกับเขาดิเวลาเข้าในกันแล้วสู ไอ้เกตเดินเลยนะยกเนี้ยเกตไอ้เกตเดินนะเดินเลยนะเดินเลยเดินเลยนะไม่ต้องไปโยกไม่ต้องโยกนะเกตต้นไส้นะใช่ไหม500อ่ะคุณเวียนเตะ
ที่อาจารย์เริ่มประกาศนะคู่ต่อไปนะครับเดินเลยนะยกหน้ายกสามเลยนะเล่นไทยเลยต่อยออกตีเลยจะไปปั้งกับเขาจะไปกอดเขาจะไม่เวลาออกแทงเลยก็ไม่แทงเลยเล่นตีเอาตีเอามาทำมาโยกเขาบอกชนะเอาไป500โอเค500พี่เสื้อเยอะเลยแต่เสื้องานมันเลยเดินเลยนะเกตต่อยเลยต่อ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 ยเด็ดต่อยมาด้วยดิเด็ดเด็ดไปเลยเด็ดแรกเลย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 เด็ดต่อยเลยเรียบร้อยครับน้ำเงินชนะคะแนนครับวันที่15ยังไงที่สนามบนบอลพัทยาเหนือนะมีมาให้ชมแล้วก็วันที่20ที่บนนะที่19ไปที่สนามบนที่ประสิทธิ์วันจันทร์ที่12นี้ไปกันทุกเลยครับที่สนามมวยนายอามงานกินหอยพอกนะที่12นะครับพร้อมกับมือขึ้นต่อไปขั้นตอนลูกสอนหมดแล้วลูกน้องต้องเกลียดอ่ะ